สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินนะและเราก็อยู่ที่โซฟีเทลโซค่ะก็เป็นอีกที่นึงที่ทุกคนอาจจะเคยมาแล้วนะเราก็มาแล้วหลายหนนะแต่เราไม่เคยได้ทำรีวิวนะคะครั้งนี้เราจะถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะและอันนี้เราก็อยู่ตรงที่มันเป็นจุดแลนด์มาร์คเลยของที่นี่ก็คือตัวของกำแพงที่เป็นหินนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากนะสมัยก่อนที่เริ่มต้นสร้างโรงแรมนี้ใหม่ๆเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอารีลานะคะซึ่งเป็นติดอันดับฮิปโฮเทลนะคะ1ใน10ของเอเชียเลยซึ่งตอนนั้นเราก็มาพักเนี่ยจะเป็นแบบโซนดั้งเดิมก็คือโซนตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็ตึก2ข้างที่ขนานกันนะเป็นแบบโมเดิร์นนะคะแล้วก็กำแพงนี้เลยที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังคงอยู่นะส่วนอื่นๆที่เขาสร้างต่อเติมขึ้นมานะทำให้ที่เนี่ยใหญ่มากเลยจนปัจจุบันนี้ใช้ชื่อเป็นโซวิเทลโซนะคะซึ่งก็จะมีโซนที่เป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ขึ้นนะมีโซนของคิสคลับนะคะแล้วก็มีโซนที่เป็นเอาท์ดอร์มีส่วนที่ให้แบบตีเทนนิสนะคะมีเอาจักรยานไปปั่นหรือว่ารอบๆนี้เดี๋ยวทั้งหมดเราจะรีวิวให้ฟังใหม่นะคะตามไปเลยค่ะค่ะเราก็มาอยู่ตรงจุดที่เขาขึ้นมาเช็คอินนะคะก็จะมีที่จอดรถแล้วก็มีบันไดขึ้นมาเนาะอันนี้เขาก็จะมีเวลคัมดริงก์ให้นะคะซึ่งอันนี้เป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะก็จะแบบแช่เย็นมาแบบว่าชื่นใจนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะแบบมีที่ให้ถ่ายรูปด้วยเนาะก็นั่งแบบชิลๆได้อีกแบบนึงนะคะสำหรับห้องพักในครั้งนี้เราพักที่โซฟามิลี่สวีทนะคะซึ่งเข้ามาถึงนี้ก็จะเป็นแบบห้องน้ำเล็กเป็นพาวเดอร์รูมเนาะก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูนะคะก็คือมีแบบเรียบๆนะคะมีแบบโถชำระมีแบบกระจกแล้วก็มีอ่างล้างมืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้พอเดินเข้ามาถึงนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของชากาแฟซึ่งมีความกิ๊บเก๋ตรงที่เขาแบบทำเหมือนแบบเอาลังๆมาแบบเป็นมาต่อกันเนาะแล้วก็แบบว่ามีการตกแต่งหน้าบานที่สีต่างกันนะคะแล้วก็เอาไว้ของข้างในเนี่ยอันบนสุดก็จะเป็นมินิบาร์นะคะซึ่งก็จะมีของกินเล็กน้อยซึ่งที่นี่เนี่ยเขาให้มินิบาร์ฟรีนะแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็โอเคก็ถือว่ามีของฟรีให้นะจ๊ะอันที่สองเนี่ยก็เป็นถ้วยชาแบบกาแฟอะไรเงี้ยน้ำดื่มนะคะมีที่เปิดแบบขวดให้นะคะมีแก้วมีช้อนชามเล็กๆนะคะอันนี้เป็นตู้เย็นนะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะแบบมีแบบของไม่เยอะมากนะก็คือจะแบบเป็นน้ำผลไม้มีโซดามีน้ำเปล่าที่แช่เอาไว้นะคะนะมีนมกล่องนึงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบกาต้มน้ำนะคะซึ่งอยู่ข้างล่างนะซึ่งเขาก็จะมีส่วนของกาแฟสดให้นะคะก็ของอิลลี่นะให้มาสัก2แคปซูลนะคะแล้วก็ยังมีแบบเป็นชาของไดมานะก็ให้มาหลายรสชาติเลยนะคะส่วนก็เป็นแบบว่าคอฟฟี่เมดน้ำตาลอีกขั้วนะแล้วก็แบบมีกาแฟแบบนี้ให้เราด้วยนะอีก2อันนะคะส่วนน้ำที่นี่ก็ให้เยอะเนาะข้างนอกนี่ก็4ขวดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะแบบทานอาหารแบบเล็กๆนะซึ่งเขาก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะมีความแบบว่าคุมธีมในเรื่องของลายนะคะลายที่ใช้ในโซฟาในหมอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบลายเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนของโต๊ะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีแบบลายเป็นแบบเนี้ยกิ่งไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีอันนี้มีวันเกิดของลูกแล้วเขาก็เตรียมเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เวลคัมฟู้ดนะก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างน่ารักนะถึงแม้แบบว่าโดยรวมเนี่ยก็คือยังมีความคุมธีมของออริจินัลก็คือจะเป็นแบบโมเดิร์นแบบใช้ปูนเปื่อยดิบๆอย่างงี้นะแต่เขาก็จะมีแบบว่ากิมมิคเล็กๆมีแบบว่ามีนกมีแบบผีเสื้อนะแล้วก็มีกระต่ายหลายตัวมากในห้องนะก็คือที่นี่ตั้งแต่เข้ามาจอดรถนะคะตรงก่อนที่จะขึ้นไปตรงที่ล็อบบี้เนี่ยก็จะมีกระต่ายเยอะมากนะก็อาจจะเป็นอันนึงที่เขาใช้เป็นกิมมิคของที่นี่นะคะนะส่วนของแบบพวกโคมไฟเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนกันทั้งข้างในห้องและข้างนอกตรงห้องรับแขกก็คือจะแบบมีนกเกาะอยู่อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เดินมาถึงตรงส่วนของเขาเรียกว่าอะไร living room นะคะซึ่งก็จะ
ต่อกันมานะก็จะแบบโต๊ะเนี้ยอย่างที่บอกก็คือจะเป็นลายแบบกิ่งก้านแบบของต้นไม้ที่แบบแห้งๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะก็จะเป็นนี้ลายนี้ซึ่งเราเคยมาพักที่นี่หลายครั้งแล้วนะห้องเคยพักหลายไทยห้องข้างล่างนะตัวของรูปที่ใช้ตกแต่งผนังก็ลายนี้เหมือนกันนะคะก็จะแบบว่าเขาอาจจะแบบมีความคุมธีมนะให้มันแบบว่าคล้ายๆกันนะคะซึ่งตอนนี้เราพักอยู่ที่ชั้น2แล้วก็ติดกับสระว่ายน้ำอันใหม่ที่มันมีแบบว่าเหมือนบ้านลูกโป่งบ้านบอลนะคะที่เขาไว้แบบทำแอคทิวิตี้ต่างๆซึ่งตอนนี้เขาก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาให้เด็กมาทำแอคทิวิตี้ที่สระว่ายน้ำนะคะตรงข้ามของห้องรับแขกตรงโซฟาที่เรานั่งอยู่นะก็จะเป็นแบบ LED นะคะเราก็จะข้ามไปดูที่ห้องนอนใหญ่นะมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะแบบมีประตูบานสไลด์นะถ้าสมมติว่าใครแบบอยากจะปิดนอนสงบสงบในห้องซึ่งห้องก็ใหญ่มากนะคะเตียงเนี่ยเป็นเตียง7ฟุตนะคะก็คือ3ฟุตขึ้น2เตียงมาติดกันนะตรงไฟโคมไฟข้างบนเห็นไหมก็จะมีนกนะคะมีแบบคล้ายๆนกมีใบไม้กิ่งไม้นะแล้วก็มีกระต่ายตุ๊กตากระต่ายนะคะอยู่กลางเตียงนะคะซึ่งตรงข้ามกับเตียงก็จะเป็นทีวี LED เหมือนกันนะคะก็การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ก็จะคล้ายๆรอกันหมดในเหมือนกันกับข้างนอกนะคะแล้วก็มีแบบผีส่งผีเสื้อนะเกาะอยู่ที่ผนังนะคะก็อีกอย่างนึงก็คือที่นี่เขามีพัดลมที่เป็นไม้ด้วยนะซึ่งตรงห้องรับแขกก็มีห้องนอนก็มีนะสามารถเปิดได้ถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าอยากจะได้แบบอากาศที่ไม่ใช่แอร์นะคะและก็มาถึงส่วนของห้องน้ำซึ่งจะไม่พูดถึงอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าใหญ่มากแล้วก็เด่นมากอยู่กลางเลยนะคะก็คืออ่างอาบน้ำทรงกลมนะเป็นอ่างลอยที่แช่กันได้แบบอาจจะแบบได้ทั้งครอบครัวเลยนะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเลิศมากนะสำหรับห้องนี้นะคะก็อันนี้ก็คงเป็นไฮไลท์แหละแล้วก็ส่วนของอ่างล้างมือก็เป็นฮิสเซนเฮอร์นะมี2อ่างนะคะก็จะมีส่วนของสบู่ที่ให้มาแล้วก็มีบอดี้โลชั่นนะคะก็จะมาถึงข้างล่างนะซึ่งถ้าใครดูก็จะนิดนึงนะพวกพระคุณหนูจะอยู่ข้างล่างนะแล้วก็มีอามินิตี้ที่ให้มาอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะก็จะแบบมีแบบพวกแปรงสีฟันยาสีฟันเซเว่นคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวเวอร์แคปมีหวีมีแบบที่โกนหนวดอะไรอย่างงี้นะคะก็มาถึงส่วนของห้องน้ำนะคะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็จะคล้ายๆกันก็คือตัวของเรนชาวเวอร์แต่ว่าที่โซนใหม่เนี่ยเรนชาวเวอร์ไม่ได้แบบใหญ่แบบเหมือนโซนเก่านะที่สร้างมาตั้งนานแล้วก็คือจะเป็นเรนชาวเวอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็แบบเปิดทีน้ำกระจายเต็มที่นะอันนี้ก็จะแบบว่ามีแบบชาวเวอร์ที่ติดผนังแล้วก็เรนชาวเวอร์เล็กๆข้างบนนะคะก็ส่วนของที่ให้มานะก็ตามมาตรฐานก็คือเป็นแบบชาวเวอร์เจลคอนดิชเนอร์แล้วก็เป็นแชมพูอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีแบบส่วนของตัวเกลือสปาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูห้องน้ำข้างในนะคะซึ่งก็จะเรียบๆนะตรงโซนนี้ก็คือเป็นโซนแห้งมีทอยเลทแล้วก็มีแบบกระดิชู่แบบตามมาตรฐานนะอันนี้เป็นส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะข้างในนะก็จะมีบาร์โลบนะคะมีอันล่างจะเป็นสลิปเปอร์นะที่เราใส่อยู่นะคะแล้วก็มีแบบกระเป๋าสารให้เราดูให้ยืมใช้ด้วยนะคะก็น่ารักดีนะมีแบบว่าเสื้อโยคะนะคะแล้วก็มีแบบเตารีดแล้วก็ที่รองรีดนะอยู่ข้างหลังอันนี้ก็มีถุงลอนดี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนของแฮร์ไดเออร์จะอยู่ข้างล่างอันนี้นะเกตางส่วนข้างๆกันก็จะแบบเป็นตู้เปล่าๆให้ใส่ของนะคะเป็นชั้นอย่างนี้แล้วเราไปดูอีกห้องนึงที่อยู่ติดๆกันนะคะเพราะห้องนี้คือจะมีเป็น family room เนอะก็จะมีห้องก็คือเตียงของเด็กด้วยซึ่งถ้าเด็กที่ไม่เคยมี
เตียง2ชั้นจะชอบมากนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะสำหรับเด็กที่จะแบบปีนป่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งความฝันที่บางคนเนี่ยบ้านมีพื้นที่เยอะแต่อยากมีเตียง2ชั้นนะเคยมีความรู้สึกนี้ไหมครับสำหรับเด็กๆอะไรนี้สำหรับบ้านเรามีนะก็คืออยากได้แต่ว่าก็นอนดิ้นกันมากนะคะอันนี้ก็คือข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็จะมีแบบว่าไฟที่โคมไฟที่ติดผนังให้นะคะแล้วก็มีแบบโต๊ะอ่านหนังสือเล็กๆให้มีทีวีติดผนังเช่นกันแล้วก็มีบินแบ็กที่อยู่นี่ข้างๆเล็กๆนะก็แบบว่าได้บรรยากาศเราอยู่ตรงห้องที่ติดกับตรงสวนที่เป็นมินิผัดกอล์ฟนะที่เขาแบบมีแบบเหมือนคล้ายๆเป็นแบบแฟรี่เทลสตอรี่อะไรงี้นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยพาไปดูนะโอเคก็สำหรับห้องนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้เหมือนกันนะซึ่งของข้างในก็จะคล้ายๆกับตู้ข้างนอกนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มองหาตู้เซฟอยู่มันซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะคือเราเดินวนแล้วเราก็เซฟหายไปไหนแล้วอยู่ตรงในเกตนี้นะคะเขาซ่อนเอาไว้นะแล้วก็มีรองเท้าแตะที่ให้ยืมใส่ได้นะคะโอเคก็เป็นคร่าวๆของห้องนี้เป็นยังไงล่ะก็ดีนะโดยรวมถือว่าเลิศนะคะค่ะและนี่ก็คืออดาวพูนะคะซึ่งเป็นสระว่ายน้ำอันแรกเลยที่อยู่ระหว่างกำแพงหิน2อันนี้นะคะและเราก็จะเห็นว่ามีสปานะคะอยู่ตรงโซนนี้นะซึ่งอยู่ติดกับโซนที่เป็นฟิตเนสนะคะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เด็กๆไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าตรงส่วนที่มันมีสระว่ายน้ำที่มันมีแอคทิวิตี้ให้เด็กอยู่ข้างหน้าส่วนของที่เป็นคิดส์คลับนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะโซนห้องอาหารตรงหน้าไวโอเว่นที่เป็นเอาท์ดอร์นะก็จะมีเขาเรียกว่าเขาจัดเป็นหมูกระทะนะเป็นเซตเมนูซึ่งตอนนี้เขาแบบมีโปรโมชั่นที่แบบว่าจองห้องพักแล้วแถมหมูกระทะหรือว่าคนที่มาพักแล้วอยากจะทานหมูกระทะก็สามารถมาทานที่นี่ได้นะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบบุกเบิกมากคือหลายๆที่นะก็จะมีเมนูหมูกระทะนะคะก็ไม่รู้ว่าจากเรื่องของพรมลิขิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีหมูกระทะหลายๆที่นะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นหมูกระทะริมทะเลจ้าค่ะด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นหาดนะคะซึ่งตัวนี้เราอยู่ที่สระว่ายน้ำนะคะที่อยู่หน้าไวโอเว่นนะคะก็คือห้องอาหารหลักที่นี่แหละเป็นห้องอาหารเช้าด้วยนะคะที่นี่เขาได้มีการรีโนเวทใหม่นะเพราะว่าจะดูได้ว่าตรงส่วนของไวโอเอ็นเองนะก็มีหลังคายื่นออกมาสำหรับทานเบรกฟาสต์ตอนเช้านึงที่สมัยก่อนเนี้ยคือโต๊ะที่เนี้ยค่อนข้างข้างในค่อนข้างน้อยนะตอนนี้คือมีแบบยื่นออกมาข้างนอกเป็นแบบเอาท์ดอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ส่วนของตรงนี้ก็ทำใหม่หมดเหมือนกันนะที่เป็นแบบที่นั่งแบบชิงช้าตรงนี้นะที่เป็นโซฟานะคะนะก็ดีขึ้นนะได้อีกบรรยากาศนึงเนาะคือเราก็ไม่ได้มาสักพักหนึ่งนะอาจจะแบบปีถึง2ปีเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเปียกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงที่ริมหาดเดี๋ยวเราจะพาค่อยๆเดินไปดูนะเขาก็จะมีบีนแบ็กมีอะไรอยู่ตรงที่นั่งแบบชิงช้าอยู่ตรงใกล้ๆหาดอีกนะคะตามไปค่ะค่ะและนอกจากนั้นที่เขาทำขึ้นมาใหม่นะคะก็จะปีจากุซี่นะที่อยู่ติดหน้าหาดเลยทุกคนตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่ามันฟังก์ชันได้ไหมพอกดแล้วมันก็ใช้งานได้นะโอเคเลยสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะแบบว่ามานอนแบบว่าดูแบบว่าให้จากุซี่ตีแล้วก็ชมแบบบรรยากาศของชายหาดนะนอนแบบชิลๆนะที่นี่ก็มีให้นะจ๊ะใช่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขารีโนเวทนะบอกได้คำเดียวว่านอกจากฟังก์ชันของเด็กนะคะที่แบบมีแอคทิวิตี้ให้เล่นเยอะนะก็ยังมีมุมถ่ายรูปอีกเยอะเลยค่ะและนี่ก็คือโซนของริมทะเลนะคะซึ่งตรงชายหาดเนี่ยก็จะมีบาร์ที่สำหรับให้บริการเครื่องดื่มนะแต่ว่าตอนนี้น้ำขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะเล่นน้ำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ชมกันค่ะไปค่ะก็จะเห็นได้ว่านะตอนนี้เป็นช่วงเวลาของน้ำขึ้นนะคะก็คือไม่มีหาดให้เราเดินเลยนะคะแต่
น้ำก็ไม่ค่อยจะแบบใสเท่าไหร่นะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนตรงข้างหลังเรานะก็จะเป็นโซนของเด็กที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเป็นแบบว่าข้างๆคิสคลับเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นดินนะแล้วก็จะแบบเหมือนเป็นเพลย์กราวด์ที่อยู่ข้างๆนะเขาดันเพลย์กราวด์เข้าไปอยู่ในแถบเดียวกันหมดแล้วทำตรงนี้เป็นแอคทิวิตี้ใหม่ให้เด็กนะคะรวมถึงกับสร้างตรงที่แบบนั่งรอของแบบผู้ปกครองนะฝั่งนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะที่แบบเป็นแบบที่รอแบบในร่มนะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะสำหรับที่นี่ก็ค่อนข้างจะแบบว่าเป็นแบบ family friend มากนะคะสำหรับเด็กและครอบครัวเนาะก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆค่ะที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นที่ที่มีแอคทิวิตี้เยอะมากนะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นสนามเทนนิสที่ฝั่งหนึ่งเป็นแป้นบาสนะแล้วก็มีสนามด้านนอกเทนนิสด้านนอกอีกนะคะซึ่งแบบมีที่ให้เยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวมีที่จุดที่ให้ยืมจักรยานนะไปปั่นเล่นนะคะแล้วก็ไปปั่นตรงแถวๆรอบๆชายหาดได้ด้วยนะคะไปจัดไปนะคะปั่น3เลยดีไหมค่ะด้านหลังนะก็จะเป็นจุดที่ให้แบบมายืมจักรยานไปปั่นนะคะก็จะมีไบค์เลนให้นะคะอยู่ข้างๆนะซึ่งเราเคยปั่นไปแล้วมันก็จะแบบเป็นรอบๆตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงตรงสวนที่มันเป็นแบบต้นไม้นะคะที่ปั่นไปใกล้ๆชายหาดนะก็สำหรับคนที่มาพักที่นี่นะอยากบอกเลยว่าใช้แอคทิวิตี้ให้คุ้มนะคะเพราะว่ามีเยอะมากนะสำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนรีแลกซ์ทำกิจกรรมกับลูกๆจริงๆนะมาที่นี่ก็ถือว่าดีมากนะคะเย้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นส่วนที่เรามองเห็นนะจากในห้องเรานะคะก็คือเป็นส่วนของมินิพัดกอล์ฟนะซึ่งเขามีอุปกรณ์ให้เรายืมนะก็จะมีหลายสเตชันนะซึ่งจะแบบน่ารักน่ารักนะแล้วก็รวมถึงกิมมิคที่เขาทำเป็นแบบว่าแนวแบบเหมือนนิทานเงี้ยแฟรี่เทลนะคะก็จะมีแบบหลายๆจุดนะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะคะสำหรับมื้อเย็นนะเราจะทานที่ไวโอเว่นนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเมนูกันค่ะค่ะสำหรับเมนูที่เราสั่งมานะก็เดี๋ยวจะทานแล้วก็ชิมไปทีละเมนูนะคะอันนี้เป็นแบบต้มข่าไก่นะคะแอมก็เป็นต้องบอกว่าต้มข่าไก่ที่เป็นรสชาติแบบฝรั่งนิดนึงนะออกแนวแบบว่าไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะคะอันนี้เป็นยำข้าวหมูย่างค่ะอันนี้รสชาติโอเคเลยรสชาติแบบแซ่บๆแบบคุ้นเคยแล้วก็หมูนุ่มนะคะอันนี้เป็นผัดผักรวมมิตรรสชาติดีนะคะก็ออกหวานๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็น
หมูฮองนะคะซึ่งจานเขาพอชั่นที่นี่ก็จานใหญ่นะคือค่อนข้างโอเคเลยให้มาเยอะหมูฮองก็อร่อยนะคะคือหมูนิ่มนะแล้วก็รสชาติออกคล้ายๆเหมือนพะโล้เลยอ่ะก็อร่อยดีนะอันนี้เป็นกุ้งทอดซอสมะขามนะคะต้องหั่นนิดนึงอันนี้นะก็บอกว่ากุ้งสดแล้วก็รสชาติแบบเปรี้ยวของมะขามเนี่ยกำลังดีนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่โอเคส่วนอันนี้เป็นทะเลผัดผงกะหรี่นะคะถ้าสำหรับบางคนไม่ชอบทานอะไรก็บอกเขาได้นะเขาก็จะเปลี่ยนให้อย่างเช่นเราบอกว่าเราไม่ชอบทานหอยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เอาหอยลงมาให้เราค่ะอันนี้ก็โอเคนะคือมันเขาบอกว่าอะไรของทะเลเขาสดอะแต่ว่าถามว่ารสชาติอาจจะแบบไม่ได้จัดจ้านแบบมากเหมือนที่เราแบบเคยทานอาจจะแบบปรับสูตรให้แบบสำหรับแบบพวกนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอันนี้เป็นปูนิ่มทอดกระเทียมค่ะก็มีน้ำจิ้มเขาเรียกว่าอะไรซอสพริกมาให้ด้วยนะคะว่าอันนี้โอเคมากๆนะเพราะว่าสดแล้วก็มาแบบร้อนๆด้วยอร่อยมากนะคะก็ยังเหลืออีกหนึ่งเมนูนะที่เขายังไม่มาเสิร์ฟนะคะก็เดี๋ยวรอมัสมั่นกินนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือมัสมั่นไก่นะคะซึ่งมาในแบบไซส์ที่แบบว่าตาชวนตะลึงมากเพราะปกติบางทีเราไปกินบางห้องอาหารเนี่ยมันจะมาแบบว่าถ้วยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มาแบบว่าไก่เป็นแบบน่องติดสะโพกนะคะอันเบลเลอร์เลยครับท่านนะแล้วก็จานก็ใหญ่นะก็คือน่าประทับใจนะคะพอชั้นที่นี่นี่คือไม่ได้มาแบบว่าจุ่มจิ่มกินไม่อิ่มอะไรนะก็ดูดีอันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่เขาทำค่อนข้างนานนะแต่ว่าเครื่องเทศเนี่ยเข้าถึงได้กับตัวเนื้อเลยนะถือว่าอร่อยนะคะก็เดี๋ยวเราจัดการอาหารกันเสร็จแล้วจะไปพักผ่อนแล้วนะคะก็คืนนี้กูดไนท์ก่อนแล้วพรุ่งนี้ไลฟ์อาหารเช้าที่ห้องอาหารนี้เป็นยังไงเรามาชมกันนะคะThank you.
Good Morning นะคะเราก็จะไปทานอาหารเช้ากันนะคะที่ห้องอาหารเดิมไวโอเว่นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเริ่มเปิดน้ำพุแล้วนะคะในโซนที่เขาสร้างใหม่นะคะก็จะแบบมียังไม่มีเด็กมาเล่นนะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่นะคะแต่ว่าในคิสคลับเนี่ยก็พอมีเด็กแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูรายอาหารกันค่ะไปที่นี่นะหน้าตาแล้วก็การจัดวางเนี่ยดูดีมากนะคะสิ่งที่เราคิดว่าโอเคนะคะก็คือมีตู้ของโคคัสนะแล้วก็มีไข่กระทะนะคะส่วนของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพวกข้าวเหนียวหมูปิ้งนะพวกปลาท่องโขแล้วก็เรียกว่าอะไรขนมครกเนี่ยอยู่ที่ด้านนอกนะแล้วก็มีผลไม้อยู่ที่ด้านนอกอีกเช่นกันนะคะซึ่งหลายๆอย่างเราก็ดูว่าโอเคนะก็คือที่นี่ค่อนข้างใช้ของที่ค่อนข้างเกรดดีนิดนึงนะไส้กรอกก็ดีนะคะแล้วก็สำหรับบางคนที่แบบชอบทานสลัดอะไรเงี้ยก็มีแบบให้เลือกเยอะนะคะนะของหวานพวกเบเกอรี่ก็ดีนะอันนี้เป็นครัวซองอัลมอนด์นะแล้วก็แบบมีแบบโดนัทแบบหน้าตาแบบน่ารักน่ารักสีพาสเทลนะก็มีหลายๆอย่างเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะก็ลืมบอกไปนะว่าน้ำที่นี่นี่ถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าน้ำในสเตชันที่แบบให้กดเองเนี่ยก็ยังมีแบบน้ำดินจี่สดนะแล้วก็มีน้ำแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแตงโมนะคะมีที่ก็คือเรารู้สึกว่ามันหลากหลายกว่าที่อื่นนะแล้วรวมถึงในตู้เนี่ยที่เขามีน้ำมาให้เนี่ยพวกนี้ก็จะแบบเป็นน้ำที่แบบมิกซ์มานะแบบอันนี้เขาแบบเป็นเมนูเอเนอร์จี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่น่าจะแบบเหมือนน้ำส้มผสมกับแครอทอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ที่เรามาก็คือวินจีแล้วก็มีแบบพวกนมเย็นสีชมพูอันนี้เป็นชาเขียวนะชานมก็มีนะก็คือเครื่องดื่มเนี่ยก็คือมีชากาแฟร้อนเย็นช็อกโกแลตนะช็อกร้อนเย็นนะได้หมดนะก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เต็มที่กับการสนับสนุนให้เราทานอาหารเช้ายังมีความสุขนะคะก็นี่ก็คือบรรยากาศภายในคิสคลับนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยของจะน้อยกว่านี้นะตอนนี้นี่เยอะกว่าเดิมนะคะรวมถึงบริเวณด้านนอกนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคือจะมีส่วนที่ให้เช่าแบบรถจักรยานแล้วก็รถแบบมอเตอร์ไบค์อะไรเงี้ยนะคะให้แบบไปใช้แถวรอบๆโรงแรมเพราะว่ามันมีเส้นทางที่สำหรับจักรยานหรือว่ารถเนี่ยไปได้ประมาณ 3.5 กิโลเมตรนะคะซึ่งก็น่ารักดีมีแบบสกูตเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเด็กหลายคนก็เช่าไปถ่ายรูปนะมันก็ดูน่ารักดีเพราะว่ามันเป็นแบบฮิปๆหน่อยเนี่ยแบบมีอาจจะแบบมีแบบข้างๆนะเป็นแบบพ่วงข้างที่แบบดูแบบเหมือนในแบบว่าละครหรืออะไรเงี้ยนะคะThank you.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. เข้ามาอยู่ในโซสปาแล้วนะคะก่อนที่จะทำการทรีทเมนต์นะเจ้าหน้าที่ก็อยากให้เรามาก่อน15นาทีนะคะเพื่อตอบคำถามทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็รับประทานเวลคัมดริงก์ก่อนนะคะอันนี้ก็ได้มาแล้วก็เป็นน้ำมะตูมนะผสมเหมือนจะมีขิงนิดๆ นะอันนี้ก็เป็นผ้าเย็นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจะมี essential oil นะให้ทามืออย่างเดียวเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเราทาหน้าหรืออะไรบางคนอาจจะมีแพ้อะไรเงี้ยได้นะคะสำหรับคนที่ผิวแบบว่า sensitive เนาะเดี๋ยวเรารอเวลาเข้าไปทำทรีทเมนต์กันค่ะสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาอยู่ที่ห้องโคคูนดาวนะคะซึ่งเป็นห้องไว้สำหรับพักผ่อนรีแลกซ์หลังจากที่ทำทรีทเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีชาขิงให้นะคะแล้วก็มีขนมนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นแบบแคลอรี่ต่ำนะก็คือเหมาะสำหรับสายเฮลตี้นะคะให้แบบนั่งพักผ่อนตรงนี้ก่อนที่จะออกไปด้านนอกนะคะก็จะแบบว่ามีความเป็นถ้ำที่มีแสงดาวระยิบระยับนะคะของไฟเบอร์ออปติกนะคะก็ได้บรรยากาศที่ดีนะเราเดี๋ยวเราทาแล้วออกไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะค่ะและนี่ก็คือโซซอฟิเทลหัวหินนะคะซึ่งก็เราก็ได้รีวิวว่าการบริการอะไรเป็นยังไงเนาะที่นี่เนี่ยรีโนเวทแล้วนะเราคิดว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะดูสวยขึ้นนะส่วนแอคทิวิตี้เนี่ยก็มีให้เด็กเยอะมากนะคะเป็นเหมาะกับการมาพักผ่อนของครอบครัวจริงๆนะแต่ว่าข้อเสียก็คือตรงบริเวณชายหาดที่อาจจะเล่นน้ำไม่ได้นะนอกนั้นเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคบริการดีอาหารดีนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะปิดคลิปไปด้วยบรรยากาศบริเวณริมทะเลนะตอนบ่ายๆนะคะแล้วถ้าใครถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะ